เข้าไปดูในร้านกันว่าเป็นยังไงดีกว่านะคะก่อนเข้าไปในร้านนี่ก็จะแบบสแกนเมนูเนาะ We are open เปิดถึงกี่โมงเอาเข้าไปเลยใส่หน้ากากด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะที่นั่งกันต้องรอความลับก่อนโอ้ยให้ดูความน่ารักของร้านนะเธอน่ารักมากนี่ดูที่นั่งนี้คิ้วคิ้วแต่นี่คือที่นั่งเราคิ้วกว่าจ้ะเป็นไงแล้วก็มีรถไฟวิ่งผ่านเธอเป็นไงสุดริดวิวสุดยอดวิวมากวิวหลักล้านนะคะอาหารหลักร้อยนะคะเธอดูความน่ารักช้าแล้วดูตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นเป็นบาร์นะเป็นฟูลบาร์เขาบอกว่าตอนที่แบบว่าเปิดแบบฟูลร้านเนี่ยคือแบบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเก้าอี้นั่งรอบๆบาร์เนาะแล้วก็สั่งเพลงได้ก็จะมีบาร์เทนเดอร์ตรงนี้นะคะที่ชอบคือความตกแต่งเธอดูอะไรนู่นเห็นต้นไม้ทางด้านบนไหมว้าวมีขออนุญาตเขาขายนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นี่อูรันโกะนะก็คือเป็นชิงช้าเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นชิงช้าคือหลานของเจ้าของร้านเนี่ยชอบชิงช้ามากก็เลยแบบมีการประดับตกแต่งชิงช้าตรงนี้แล้วก็มีวางต้นไม้เอาไว้นะคะแล้วก็รู้อีกอันนึงโอ้โหซุปเปอร์คิวอ่ะต้นไม้ต่างๆนั่นนะเย้น่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบแขวนเสื้อต่างๆนี่จ้ะมันคือคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะความน่ารักคืออะไรนี่มีตู้ปลาจ้ะแม่เป็นร้านหนึ่งร้านที่คิ้วมากๆค่ะใครมาที่ดาวทาวพอดแน่นะคะก็เพราะว่าอะไรน้องเจ้าของร้านเป็นคนไทยค่ะที่มาอยู่ที่นี่นานแล้วอ่ะแล้วก็แบบร้านนี้เปิดมาได้เป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าหยุดไปแป๊บนึงเพราะว่าแบบมีสถานการณ์โควิดแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดหน้าตาอาหารน่ารักมากเธออันนี้เรียกว่าลาบโปเกตูน่าที่พี่นกเลือกเมนูนี้เพราะว่ามันคือลาบไง แต่หน้าตาดูก็ไม่ใช่อาหารไทยนะคะอันต่อไปก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะชีสี่ครับวอนทอนก็คือในเนี้ยค่ะเป็นไส้ชีสปูอัดสองเมนูนี้นะคะในร้านนี้น่ารักมากเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเราคนไทยอะเนาะก็ต้องแบบติดแซ่บนิดนึงนะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านฟิวชั่นฟู้ดนะคะก็จะแบบรวมหลายๆชาติเอาไว้ด้วยกันหนึ่งในนั้นมีไทยนะคะเกาหลีญี่ปุ่นเนาะรวมไว้ด้วยกันไปชิมกันอย่างแรกที่คุณจะทานนะคะมันคือเรียกว่าชีสี่แครบวอนทอนมันก็คือเกี๊ยวข้างในมีไส้ไส้คือชีสกับปูอัดดีจริงอร่อยอ่ะชอบกินชีสอ่ะน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มไก่บ้านเราก็เหมือนน้ำจิ้มไก่อร่อยอร่อยอร่อยจนไปบ้างโอเคอันต่อไปที่ตื่นเต้นเพราะว่ามันคือลาบโปเกตูน่าที่บอกไปนะคะมาแบบนี้ทูน่าเป็นทูน่าดิบนะคะแล้วก็เหมือนมันคลุกน้ำลาบดมกันกินได้ป่ะขอกินข้าวด้วยนิดนึงรสจัดรสจัดเลยอร่อยอ่ะดีจังข้าวมีความเหนียวนิดนึงนะคะเหมือนเป็นข้าวแบบเห็นไหมอ่ะมันเป็นเม็ดสั้นๆนะบอกไม่ถูกอ่ะแล้วรสจัดนะรสจัดในที่นี้หมายถึงมีครบทุกรสแล้วก็เฮ้ยคนไทยโอเคแต่ถามแต่คือพี่นกว่าคนไทยน่าจะกินเผ็ดกว่านี้นิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าดีรสชาติอร่อยอร่อยรสจัดจัดจริงๆแต่มันดรอปลงเท่าไหร่เพราะอโวคาโดค่ะนี่เหรอซึ่งจะทางอาหารตามร้านเนี่ยนะคะสำหรับที่นี่เนี่ยจานมันจะค่อนข้างใหญ่มากใหญ่แบบถ้าเรากินไซส์ปกติของคนไทยเนี่ยน่าจะกินได้สัก2มื้อหรือ3มื้อ wow. แต่ร้านเนี้ยเป็นไซส์คนไทยอ่ะกินแล้วไม่เหลือแน่นอนโอ้อร่อยด้วยเธอแนะนำใครมาพอร์ตแลนด์นะในดาวทาวน์นะคะบูรันโกคาเฟ่บูรันโกคาเฟ่แอนด์บาร์ถนน1กับถนนพายจับกันนะคะ
นูนี้นะจริงๆเนาะมีข้าวมีผักมีผักหน้าแล้วก็มีอะโวคาโดสำหรับจานนี้ที่นกให้เป็น number one เลยเพราะอะไรหรือเปล่ามีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีผักแล้วก็ไขมันจากอะโวคาโดโอ้โหสุดยอดเนื้อตีไปค่ะแล้ววิวข้างนอกนะดีมากอ่ะคือนั่งอยู่ก็มีรถไฟเด้งผ่านนะเดี๋ยวจะกลับต้องให้ดูนะทุกคนบูรันโกคาเฟ่แอนด์บาร์ทำเนื้อไปเลยอร่อยต้องมาลืมอย่างเกือบลืมลืมไปได้อย่างไรพี่น้องสั่งอันนี้มานะคะเป็นเครื่องดื่มเป็นค็อกเทลนะชื่อว่า Butterfly Pea Pudding เป็นเครื่องดื่มที่เป็นค็อกเทลมีแอลกอฮอล์ในนี้แต่เป็นเครื่องดื่มร้อนไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ร้อนขนาดนี้มาก่อนนะคะอันนี้นะมันคือถุงชาเนาะอันข้างในอันนึงเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นก้านซินนามอนเนาะแล้วก็ข้างบนก็เหมือนเป็นน้ำอัญชันไอ้ยังนี่หอมแต่นี่ตั้งเอาไว้พักหนึ่งแล้วนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะดีมากรูปแรกเลยอะที่รู้เลยคือเต็มเหล้าแต่ไม่รู้ว่ามันคือเหล้าอะไรก็ไม่ทันได้อ่านว่าในนี้เขาผสมเหล้าอะไรแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นร้อนก็เลยอยากลองเลยรู้สึกอร่อยอะโอ้กินมาเริ่มอร่อยจริงตอนแรกเริ่มแบบเธอคืออะไรเนี่ยกินอะไรมาดีมาแบบร้อนๆนะคะขอสักครึ่งนึงก็แล้วกันนะคะร้อนอร่อยแปลกๆคือทำแปลกอยู่ก็ไม่ชินอะเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยค่ะเวลาที่เขาทำค็อกเทลอะเป็นค็อกเทลร้อนอะจะมีเยอะมากมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองหนาวใช่ไหมคะเขาก็จะมีเครื่องดื่มเป็นร้อนว่าเราต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นเอาไว้ก่อนต้องใส่น้ำแข็งเนาะโดยเฉพาะค็อกเทลก็เลยโอ้ประหลาดดีโอ้ยดีทั้งหมดก็มอมกันนะทำไปเล่นไปไม่ค่อยเก๊ โอเคก็อ้วนมาเร็วค่ะทุกคนสรุปของอาหารมื้อนี้นะคะพี่นกสั่งลาบโปเกตทูน่าสั่งชีสครับวันทอนแล้วก็บัตเตอร์ไฟลายพีทอดดิ้ง3สีนี้นะโอเควันนี้จบคลิปนี้ไปด้วยร้านนี่ยังจำชื่อร้านไม่ได้ต้องหันไปมองชื่อตลอดบูรันโคคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะในดาวน์ทาวน์พอร์ตแลนด์ถนน1ตัดกับถนนไทยนะคะถนน1กับถนนไทยใครที่แวะมาแถวนี้หรือแบบมาเที่ยวก็แวะมาร้านนี้ได้แบบน่ารักมากๆเป็นร้านที่แบบน่ารักมากแล้วก็เจ้าของเป็นคนไทยด้วยนะคะโอ้แล้วที่เด็ดสุดอะไรน้องเรียนเปียโนที่มหิดลนะจ๊ะเดี๋ยวเริ่มมันกลมมากอ่ะโอเคลาไปก่อนนะคะด้วยคลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่นกจะพาไปซิ่งที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของพี่นกที่จะออกมาในทุกๆสัปดาห์นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ